เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเควสสร้างบ้านกันเขาว่าเควสสร้างบ้านเนี่ยมันอยู่แถวฮาเทโนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเขาบอกว่าขึ้นมาจากเมืองฮาเทโนะจะมีบ้านอยู่ทางขวามือเขาบอกมันน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่ามันอยู่แถวๆนี้นะจะไม่ผิดจะมีคนงานอยู่หน้าบ้านใช่เขาว่างั้นนะเขาบอกเขากำลังรื้อบ้านอยู่นี่ไงคนนี้ไงนี่ไงน่าจะคนนี้แหละใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมเดาเอานะอ๋อคนนี้อ๋อนี่ไงมีเควสขึ้นอ๋อคุยกับคนนี้นี่ไงโอเคฉันตกลงขายให้นายในราคา 3,000 แล้วกันแต่นายไปหาไม้มาให้ฉันหน่อยสัก30มัดเอ้าบอสันไม่ต้องทำแล้วมีคนมาขอซื้อแล้วเอ้านายซื้อแล้วเหรอใช่ฉันซื้อเองฉันรวย แล้วเรามีไม้30อันไหมต้องใช้ไม้30อันนะโอ้ยมีไม้26โอ้ยนิดเดียวเองโอ้แต่เรา เราไม่มีตังค์นี่ว่าเราไม่มีตังค์เรามีไม้แต่เราไม่มีตังค์เพราะนั้นเราไปหาขายของกันดีกว่าหาขายของกันครับโอเคครับร้านนี้มีว่าไงครับคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยไหมผมต้องการขายแร่ให้ได้สัก 3,000 ครับนายรับแร่ไหมฉันอยากจะขายแร่ให้นายเผื่อนายจะได้เอาไว้ใช้ทำอะไรบางอย่างนี่โอ้โหเรามีนี่ครับเรามีแอมเบอร์30ลูกเยอะอยู่นะขายทั้งหมดได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะได้900โอเคมีตังขึ้นมา 2,000 แล้วครับโอเคเรามีตังอยู่ 4,000 แล้วแสดงว่าตอนนี้เราสามารถเอาตังไปซื้อบ้านได้แล้วครับแต่ว่าตัดต้นไม้ครับได้มา2อัน26 27 28อ่ะ28ละขาดอีก2ครับตัดอีกต้นนึงก็น่าจะได้ละตรงนั้นมีแอปเปิ้ลด้วยอ่ะตัดต้นนี้ครับเอาแอปเปิ้ลไปด้วยแล้วกันมาถึงก็ทำลายเมืองเขาเลยดาบแตกไปดิแค่ตัดต้นไม้ดาบนี่ไม่ทนทานเลยเฮ้ยตัดต้นไม้ก็แตกแล้วเนี่ยแตกไปครบหรือเปล่าตอนนี้เราเช็คดูว่าไม้เราได้ครบหรือเปล่านะครับ30แล้วมีตัง 3,000 ไม้30อันโอเคลุงผมมีของมาครบแล้วเนี่ย30ไม้ใช่ไอ้ฉันจะเปย์เนี่ยฉันจะจ่ายตังแล้วโอเคนี่เอาไปเลยลุงตัง 3,000 กับไม้30มัดนี่จ่ายไว้ 3,000 ที่มันเศษตังแล้วลุงเก็บไว้ใช้ให้ลูกหลานลุงแล้วกัน 3,000 เนี่ยบิวมีซัมติงเหมือนอันนี้อัปเกรดหรือเปล่าเกียร์ดิสเพลย์ใช่อัปเกรดอ๋อเราสามารถอัปเกรดเพิ่มบ้านได้ครับเวพอน100บาทโอเคเอาดิสเพลย์ จ่ายเลยครับจ่ายไป100เพื่ออัปเกรดบ้านให้ลุงแกจะอัปเกรดบ้านยังไงโอ้ยจ่าย100ให้อัปเกรดบ้านเลยเหรอขาสันเราไปอัปเกรดบ้านกันว่างั้นมีฟ้าชื่อมีฟ้าโอ้นี่คือเสียงอัปเกรดบ้านโอ้ยพ่อหนุ่มลิงอัปเกรดบ้านให้เสร็จแล้วนี่เราทำที่โชว์อาวุธเพิ่มนะนี่ไงมีอีกอันละอ๋ออย่างนี้นี่เองครับนี่นี่เองเข้าใจละอันนี้ก็สวยเก็บไว้เรายังไม่มีเตียงนะเดี๋ยวเราถามลุงก่อนสร้างเตียงได้ไหมลุงแล้วผมจะนอนยังไงอะซื้อบ้านเปล่าเนี่ยไม่ทำตรงทำเตียงให้เลยเนี่ยบิวมีซัมติงหน่อยสิเอาตังไปสร้างเตียงให้หน่อยโอ้ยขาสันไปสร้างเตียงกันเถอะโอ้ยขาสันมาเรียกบ่อยเหลือเกินสวัสดีครับสันติภพสันติภพครับสวัสดีครับคุณต้นสีผมแสบซวงเป็นไงสีผมแสบซวงทองส้มเอ้าเตียงเสร็จแล้วลิงเข้าไปดูสิโอเคเอ้ยติดนี่มีเตียงแล้วครับมีเตียงแล้วอู้หูนอนได้ด้วยตื่นเช้าแม่งเลยลองนอนดูก่อนเลยครับเตียงใหม่เรียบร้อยโอเคฮะและนี่ก็คือเควสทำเขาเรียกอะไรเควสสร้างบ้านง่ายมากเลยครับเควสสร้างบ้านเพียงแค่เรามีเงินแค่3,000 นะครับแล้วก็ไม้อีก30ชิ้นเราก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ครับบ้านหลังนี้ก็มีเอาไว้นอนได้แล้วก็เอาไว้เก็บอาวุธได้นั่นเองครับ
นี่ฮะเราสามารถสร้างเขาเรียกอะไรสร้างกรอบรูปดิสเพย์สร้างดิสเพย์เพื่อแขวนอาวุธที่เราชอบสะสมไงมันสะสมนั่นแหละนั่นแหละฮะตอนนี้ก็แขวนไว้2อันเดี๋ยวมีตังมาอัปเกรดบ้านใหม่ครับตอนนี้สิ่งที่อัปเกรดไปแล้วก็คือมีเตียงครับแล้วก็โคมไฟบนนู้นแล้วก็ประตูเมื่อกี้ตอนเราซื้อบ้านมามันไม่มีประตูให้นะไม่มีประตูแถมนะเราต้องสั่งลุงทำประตูใหม่แล้วก็นี่ครับสร้างชื่อป้ายชื่อบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับว่าลิงค์เฮาส์นั่นเองครับและตรงนี้ก็จบเควสสร้างบ้านไปที่เรียบร้อยง่ายดายมากเลยเควสสร้างบ้านต่อไปคงเป็นเควสสร้างเมืองครับ